จักรยานไฟฟ้ามีความเบาบางคล่องตัววิ่งบนถนนได้โดยไม่ต้องสอบใบขับขี่แต่ในช่วง3ปีที่ผ่านมาอุบัติเหตุจักรยานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 40% กระทรวงคมนาคมของไต้หวันวางแผนบังคับผู้ขับขี่ต้องสวมหมวกกันน็อกและทำประกันภัยเจ้าจิ้นเหวยอธิบดีกรมการทางกระทรวงคมนาคมบอกว่าพวกเราคาดหวังว่ารถจักรยานไฟฟ้าต้องมีทะเบียนทำผิดกฎจะได้รู้ว่าใครเป็นเจ้าของรถและสั่งปรับได้ในขณะเดียวกันส.ส.ในไต้หวันเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปรับและบันทึกความผิดหากถูกปรับทุก 1,200 เหรียญไต้หวันมีความผิด1แต้มภายใน1ปีทำผิดสะสมเกิน6แต้มจะถูกยึดใบขับขี่ต่อกรณีนี้ประชาชนแสดงความเห็นนายเฉินบอกว่าเป็นทิศทางที่ดีแต่คงจะไม่ได้ผลส่วนนายกลัวบอกว่าคนที่ไม่ทำผิดไม่มีผลอะไรแต่คนที่ทำผิดบ่อยจะมีผลแม้มีผู้เห็นต่างแต่ทางการหวังว่าจะลดอุบัติเหตุปกป้องความปลอดภัยของประชาชนได้รายงานโดยแสงชัยกิตติภูมิวงศ์